ดูเรื่องของเนื้อหาสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญกันก่อนนะครับที่มีบุคคลบางกลุ่มนั้นนะครับมีการบิดเบือนเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งรัฐบาลนั้นขอให้ประชาชนศึกษาร่างรัฐธรรมนูญให้รอบคอบครับยืนยันมีมาตรการรองรับผลประชามติและจะมีการเลือกตั้งในปี2,560อย่างแน่นอนส่วนพื้นที่ในภาคเหนือนตอนนี้พบจดหมายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญส่งทางไปรษณีย์ครับไปตามบ้านเดินของประชาชนจํานวนมากเร่งให้มีการตรวจสอบในขณะนี้แล้ว ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับฝ่ายความมั่นคงเข้าตรวจสอบภายในสํานักงานของฝ่ายความมั่นคงนะครับขออภัยครับสำนักงานของไปรณียีจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ตำบสันป่าคอยหลังได้รับแจ้งว่ามีผู้ไม่หวังดีส่งจดหมายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญกว่า2,000ฉบับไปยังบ้านเรือนประชาชนในหลายอำเภอซึ่งจากการตรวจพบนะครับมีการติดแตปมและส่งทางตู้ไปรณียีในเขตอำเภอสันทรายสันกำแพงสันป่าคอยแม่ริมและก็แม่โจ้จึงสั่งระงับการนำจ่ายแล้วนะครับเพื่อรอการตรวจสอบ พลตรีโกศลประทุมชาติผู้บัญชาการมวลนทนหารบกที่33เปิดเผยว่าได้ประสานในแต่ละอำเภอครับให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการหลงเชื่อและจะลงพื้นที่ในการสร้างความเข้าใจให้ใหกับประชาชนต่อไปทางด้านของนายสมชัยศรีสุธิยากรกรก,ะกะตรเปิดเผยนะครับว่าได้ตรวจสอบเอกสารปลอมที่แจกจ่ายไปยังเจ้าบ้านในจังหวัดลำปางแล้วพบว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายประชามติชัดเจนสั่งก,ะกะรกตจังหวัดดําเนินการแล้ว ขณะที่วันพรุ่งนี้กับจะเข้าหารือกับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญถึงมาตรการในการดําเนินการและการเร่งตรนรงร่างรัฐธรรมนูญในช่วงเวลาที่เหลือ